Hi, I'm Zim, and you are watching The Thai Glai Ban. Hello everyone, welcome back to another episode of เรียนต่อ The Series นะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับซีรีส์ของการพูดถึงการเรียนต่อเนอะวันนี้ซิมก็มีเป็นอัปเดตนะคะมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันก็อาจจะเป็นวิดีโอสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นการสรุปทั้งหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นซีรีส์จนถึงตอนนี้เนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนอื่นขอบอกก่อนเลยว่าซิมได้ตัดสินใจที่จะไม่ไปเรียนต่อในปีนี้แล้วต้องขอโทษหลายคนด้วยที่แบบไม่ได้อัปเดตหรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็มีหลายๆคนที่เป็นกำลังใจให้ซีมแบบคอยติดตามคอยบอกว่าพี่ซีมสู้ๆนะขอให้ได้ตามที่หวังอะไรอย่างเงี้ยคือขอบคุณมากๆจริงๆเลยนะแบบจากใจเลยแต่ทีนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตในช่วงนี้นะคะที่ทำให้ซีมรู้สึกว่ามันคงจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะกับการไปเรียนต่อคืออย่างแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือว่าทุนชีวนิ่งที่ซิมอยากได้มากที่เป็นทุนรัฐบาลอังกฤษเนี่ยค่ะเขาก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าใครมีสิทธิ์ที่จะไปต่อเป็นรอบสัมภาษณ์แล้วก็ซิมปรากฏว่าไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ไปรอบสัมภาษณ์นะคะก็ทำให้แบบตอนนั้นมันก็รู้สึกแบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือไม่ถึงกับท้อว่าแบบเอ้ยฉันจะไม่เรียนต่อแล้วนะหรืออะไรอย่างงี้นะก็ยังมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวปีนี้เนี่ยจะสมัครแล้วก็ปีหน้าก็ค่อยยื่นสมัครเป็นทุนชีฟนิ่งอีกครั้งนึงเพราะว่าสมัครมหาลัยกับชีฟนิ่งเนี่ยมันคนละ process กันพอเราเริ่มดูรายละเอียดต่างๆมากขึ้นเริ่มวางแผนชีวิตที่ตัวเองจะเป็นฟรีแลนซ์อยากจะเริ่มทำนู่นทำนี่มากขึ้นก็เริ่มจะรู้สึกว่าเฮ้ยประสบการณ์เรามันยังน้อยมากเลยอ่ะมันไม่รู้จะไปเขียน personal statement ยังไงให้ชัดเจนแล้วก็ให้เขาเข้าใจว่าเนี่ย career ของเราเป็นแบบนี้นะแล้วถ้าเราเรียนอันนี้มันจะทำให้เกิดส่งผลดีกับสิ่งที่เราต้องการจะทำแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันรู้สึกยังไม่ชัดเจนในตัวเองนะคะก็เลยเหมือนละล้าละลังไม่เขียนสักทีเขียนไปลบไปจะขอ letters of recommendation จากอาจารย์ก็แบบรู้สึกเขินอายอะไรแบบเนี้ยมันติดขัดไปหมดล่ะแต่ตอนนั้นน่ะก็คือคิดแล้วว่าแบบเฮ้ยกูว่ามันไม่ใช่ปีนี้วะอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้จุดที่มาทำให้ซิมแบบตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดว่าโอเคคงจะไม่ใช่ปีนี้แล้วแหละก็คือช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่ซิมแบบสภาพจิตใจไม่โอเคจริงๆอย่างที่ทราบกันหลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะว่าซิมเสียญาติผู้ใหญ่ท่านนึงนะคะซึ่งท่านเป็นคนที่คอยสนับสนุนเรื่องของการเรียนของซิมมาตลอดแบบแล้วก็เป็นคนนึงที่คอยผลักดันว่าแบบเรียนปโทได้แล้วนะแบบยูจะเรียนอะไรแบบอันนู้นดีไหมมหาลัยนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ย้ำตลอดว่าอย่าลืมดูเรื่องเรียนปโทนะอยากจะให้เรียนต่อปโทซึ่งพอท่านเสียชีวิตนะคะก็เป็นคุณลุงของซิมพอคุณลุงเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่เราสัญญากับเขาไว้ว่าเราจะทำอ่ะเราจึงแบบมีความดันทุรังนิดนึงที่จะเรียนต่อเพราะว่าเราไม่อยากจะผิดสัญญากับเขาอะเราก็เลยแบบเดี๋ยวทำต่อแต่จริงๆใจเราอะมันยังมีความไม่มั่นคงบางประการที่รู้สึกว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ทีนี้ช่วงนั้นอะมันเป็นช่วงที่แบบกลับไทยมาได้สักพักนึงแหละหลังจากจบโครงการเรือเยาวชนเนาะแล้วก็เริ่มจะทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็พบเจอกับความยากลำบากความแบบself doubt ความรู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้นู่นนี่นั่นหลายอย่างจนทำให้อยู่ในภาวะเชิงซึมเศร้านะคะแล้วก็ซิมก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปทานยาอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนไปหาจิตแพทย์เลยแล้วก็ทานยาซึมเศร้าอยู่ประมาณ2เดือนแต่คือยังไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้านะคะเป็นเหมือนแบบเขาให้ยามาเพื่อรักษาในขั้นต้นอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นเยอะหรือว่าแบบคิดฆ่าตัวตายเลยไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแต่ว่าเรารู้ตัวแล้วแหละว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากแพทย์กินยาไป2เดือนแล้วก็ช่วง2เดือนนั้นอ่ะคือก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วเราก็เริ่มแบบไปเจอกับไลฟ์โค้ชอ่านหนังสือคุยกับเพื่อนคุยกับพ่อแม่มากขึ้นเปิดใจกันอะไรเงี้ยเราเริ่มให้โอกาสตัวเองที่จะลองย้อนมองกลับมาดูซิว่าเฮ้ยจริงๆชีวิตเราตอนนี้เราต้องการอะไรอะไรที่ทำให้เรามีความสุขอะไรที่ทำให้เรารู้สึกเครียดรู้สึกเศร้าอะไรเงี้ยพอคิดไปคิดมาก็เลยคิดว่าการเรียนต่อเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบของชีวิตในตอนนี้นะคะซิมก็เลยตัดสินใจที่จะทำงานก่อนในช่วงปีนี้แล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยก็คือหาข้อมูลไปเรื่อยๆว่ามันมีทุนอะไรหรือว่ามีสาขาการเรียนอะไรที่แบบน่าจะเข้ากับอาชีพหรือเป้าหมายในอนาคตของเรามากที่สุด
คือความใฝ่ฝันของคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่อย่างเดียวอะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่อุ๊ยถ้าฝันอันนี้ก็ต้องทำอันนี้ได้เท่านั้นอะไรเงี้ยซิมเชื่อว่าประสบการณ์ที่เราเจอในแต่ละวันนะคะในแต่ละปีที่ผ่านพ้นไปเนี่ยคนแต่ละคนที่เราเจอมันจะทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความฝันของเราได้ด้วยกันทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบซิมกำลังแบบ explore กำลังเริ่มต้นใหม่กำลังเริ่มดูว่าโอเคถ้าฉันเปิดใจจริงๆเพื่อที่จะเข้าใจตัวเองจริงๆเนี่ยอยากจะทำอะไรกันแน่ณปัจจุบันนี้นะคะณตอนนี้สิ่งที่อยากทำก็คืออยากจะเรียนต่อปีหน้าช่วงนี้คือเรียนต่อเป็นแบบเชิงสัมมนาคอร์สออนไลน์หรือว่าอบรมพิเศษต่างๆนะคะซึ่งซิมแบบมีความสุขมากกับชีวิตตอนนี้เพราะว่าได้เรียนในที่เราอยากเรียนได้ทำงานที่เราอยากทำได้เป็นสปีกเกอร์ไปยังโรงเรียนต่างๆมหาลัยต่างๆที่แบบเขาให้เกียรติเชิญเราไปแล้วเราก็ไปเจอกับคนที่แบบต้องการใช้ความสามารถของตัวเองอะให้แบบทำเพื่อสังคมทำเพื่อตัวเองทำเพื่อครอบครัวช่วยผลักดันให้น้องๆเนี่ยได้เป็นนักเรียนที่ดีขึ้นเป็นเยาวชนที่ดีขึ้นซิมรู้สึกมีความสุขมากนะคะและหลังจากนี้สิ่งที่ซิมอยากทำคืออยากจะพัฒนาบุคลากรหรือคุณครูนั่นเองนะคะคือเหมือนขยับจากนักเรียนไปเป็นรวมถึงคุณครูด้วยซึ่งเรายังเด็กเนาะเรายังไม่มีประสบการณ์การสอนหรือว่าการทำงานกับผู้ใหญ่คลุกคลีในวงการอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ปีนี้ตั้งใจว่าจะหาข้อมูลไปเยี่ยมโรงเรียนไปลองทำเวิร์กช็อปกับคุณครูกับนักเรียนให้มากที่สุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอมีโอกาสไปเรียนต่อเนี่ยน่าจะได้ไปเรียนในเชิงของการพัฒนาบุคลากรหรือว่าการสอนภาษาอังกฤษแบบเชิงเทคนิคเลยเพื่อที่ว่าจะเอามาสานต่อมาสอนกับคุณครูคนอื่นเราจะได้มีครูที่มีคุณภาพเป็นบุคลากรที่ได้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนอีกหลายๆคนนั่นเองค่ะเท่านี้แหละสิ่งที่ซิมต้องการจะมาบอกสำหรับวิดีโอนี้นะคะบางคนอาจจะรู้สึกผิดหวังหรือเสียดายหรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่ส่วนตัวแล้วซิมรู้สึกว่าตัวเองคิดถูกแล้วที่จะไม่เรียนต่อสภาพจิตใจเรายังไม่พร้อมแล้วเรายังมีเป้าหมายที่ยังไม่ชัดเจนคือการเรียนต่อปอโทเนี่ยค่ะมันควรที่จะช่วยในเรื่องของ career goal ในเรื่องของอนาคตทางการทำงานของเราทีนี้พอแบบใจก็ไม่โอเคเรื่องของการงานก็ยังไม่ค่อยมั่นใจอะไรเงี้ยมันเลยไม่รู้ว่าจะเรียนไปเพื่ออะไรอะเราจะเครียดไปทำไมเราจะพยายามที่เรียนมาเพื่อแค่ให้ได้ปอโทแค่นั้นหรออะไรเงี้ยมันไม่อยากทำอย่างนั้นไงแล้วการเรียนปอโทเนี่ยเครียดกว่าการเรียนปอตรีแน่นอนเพราะว่ามันจะต้องเรียนลึกจะต้องมีการทำรีเสิร์ชนะคะเพราะฉะนั้นซิมอยากจะรอให้ตัวเองพร้อมจริงๆแล้วก็ได้เลือกเรียนในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าจะเรียนให้จบปอโทเท่านั้นน่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆทุกๆคนเลยที่เป็นกำลังใจให้ซิมเสมอมาแล้วปีหน้าถ้าเกิดว่ามีไอเดียมีอัปเดตอะไรเดี๋ยวซิมจะทำวิดีโอมาเพิ่มเพื่อเป็นการอัปเดตให้กับทุกคนได้ดูกันแน่นอนค่ะก็หวังว่าการเดินทางของซิมในครั้งนี้นะคะก็จะทำให้เป็นแบบแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนแล้วก็เป็นตัวอย่างของคนที่พยายามละกันเนาะได้ลงมือทำจริงๆและใครที่ต้องการที่จะเรียนปอโทนะคะขอให้โชคดีขอให้ได้เรียนในที่ที่ต้องการแล้วก็ได้เรียนในสาขาที่ตัวเองอยากเรียนจริงๆนะคะ Good luck everyone thank you for watching and I will see you again in the next video bye